สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโรแมนติกค่ะแล้วก็ความดราม่าเข้มข้นเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่บทแล้วก็ความซาบซึ้งของตัวละครค่ะค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องใจร้าวนะคะที่จะกลับมาออนแอร์อีกครั้งนะคะในช่วงละครดังข้ามเวลาค่ะก็แอปคนนึงอะค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าแน่นอนค่ะดูหลายครั้งมากแล้วแต่จะกี่ครั้งนะคะก็ยังประทับใจเสมอไม่ใช่เฉพาะการแสดงของตัวละครหลักนะคะแต่แอปรู้สึกว่าองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างเนี่ยมันซาบซึ้งกินใจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องนี้ทุกคนจะดูแล้วก็ประทับใจในความรักแล้วก็จะต้องมีเสียน้ำตากันแน่นอนแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความรักแล้วก็ความซาบซึ้งค่ะบอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรจึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลาต้องทนเหงาเรื่อยมาเมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจถ้าเอ๋ยหนีเอ๋ยก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตเธอคิดว่าไอ้เวลาแค่หนึ่งปีมันจะชดเชยกับความรู้สึกที่เจ็บปวดมาสักกว่า8 ปีได้ขนาดเอ๋ยก็อยากชดใช้ให้ได้มากกว่านั้นแต่เธอขอเวลาผู้ชายคนนั้นเอาไว้แค่นั้นโอเคโอเคนี่เพิ่งจะถ่ายเสร็จเอานะไม่ต้องบ่นนะเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วน้องเมนนี่คะคือว่าทางกองถ่ายโทรมาบอกนะคะบอกว่าให้รีบไปนิดนึงเพราะกองถ่ายเนี่ยไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วค่ะนะคะน้องเมนนี่ขาไปเลยค่ะพี่พัฒน์ทีหลังก็อย่ารับงานซ้อนให้เมนนี่แบบนี้สิคะวิ่งนอกไปมาแบบนี้มันเหนื่อยรู้ไหมเจ้าขี้กูล่ะน้องมินเชิญค่ะอยู่ที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่รีบไปรับนะตาลไม่มีอะไรถ่ายแล้วเหรอถ่ายซะยิ่งกว่าไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วอะค่ะยังไงก็ต้องรอเมนนี่กลับมาค่ะแป้นแล้วไม่มีอะไรอินเสิร์ตแล้วเหรอจะได้อินเสิร์ตให้มันเสร็จๆไปก่อนน่ะโอ้โหป้าฮะตอนนี้ได้อินเสิร์ตเจาะไปหมดแล้วหูคอปากจมูกไหล่ตาแขนขาอันนี้เหลือแต่อวัยวะภายในของพี่วิกเท่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้ถ่ายเจาะอ่ะแล้วหมายความว่าเราต้องมานั่งเกาเหียกรออย่างเงี้ยเหรอเกาเหียกเกาเหียกแกรู้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้พี่ดวงโทรบอกว่าจะออนแอร์แล้วทำไงอ่ะไม่มีอะไรถ่ายอย่างเงี้ยทำไงอ่ะโอ้ยเฮ้ยป้าเอางี้ดีไหมคะก็ให้ใครสักคนนึงแต่งเป็นเมนนี่แล้วเราก็ถ่ายผ่านไลน์ไปแล้วจอบเฉพาะบทพูดเดียวๆของพี่วิกเขามันจะได้ไม่เสียเวลาเออดีดีดีแกคิดดีคิดถูกแต่ว่าเอาใครอ่ะหนูไหมคะหรือว่าหนูฮะป้าคะตาดีกว่าค่ะมันเป็นธุรกิจเพราะอยากเป็นดาราป้าคะเวลาหนูแต่งหญิงหนูก็ดูจุ๋มจิ๋มแล้วโอ้ยพวกแกก็ดูใช้ได้แล้วนะแต่หนังหน้าดูจะไม่เข้ากันเลยอ่ะคิดได้ยังไงฮะนี่ฉันยังไม่กล้าคิดเลยนะชื่ออะไรอ่ะเห็นผู้จัดการส่วนตัวฉันไหมคุณเอ๋ยบอกว่าจะไปหาซื้อของว่างให้คุณวิกครับหายไปนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมไปตามให้ครับไม่ต้องพี่วิกคะพี่วิกคือพร้อมถ่ายแล้วค่ะเชิญค่ะเอาพร้อมไหมกดสายหลับทำไมเมื่อคืนกองไหนเลิกช้า
มาแล้วค่ะซ้อมด้วยอ้าวมาแล้วค่ะมาเลยวิกมามาซ้อมบทตอบล็อกกิ้งกันเลยค่ะอ่ะวิกยืนอยู่ตรงนี้ยืนรอเมนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็หงุดหงิดจิตใจไม่สงบเลยวิกก็เลยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมามีความรู้สึกว่าเวลาที่รอเนี่ยมันนานแสนนานไม่รู้ทำไงให้จิตใจมันสงบดีระหว่างที่เดินกลับไปกลับมานั้นวิกได้ยินเสียงเมนี่เรียกมาจากทางด้านหลังเมนี่เรียกเรียกนัดวิกค่อยหันกลับไปเห็นเมนี่นี่แหละตะลึงแบบนี้แหละที่พี่อยากได้นี่พอเห็นกันแบบนี้นะเมนี่ค่อยเดินเข้ามาหาวิกแล้ววิกก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเมนี่แล้วกุมมือเมนี่เอาไว้เริ่มแดดหรอนัดมาฟังคำตอบเรื่องระหว่างเราเอ้าเอ้ยตอบบทให้พี่เขาหน่อยตอบบทให้พี่เขาหน่อยพิมพิมขอโทษนะหมายความว่าพิมพ์เลือกเขาพิมพ์รักนัดนะแต่พิมพ์เลือกเขาเอาล่ะนัดเข้าใจแล้วนัดยินดีด้วยนะอะไรที่เป็นความสุขของพิมพ์เนี่ยนัดยินดีด้วยทั้งนั้นดีเลยเอ้านี่เรียกช่างหน้าช่างผมมาซ่อมหน้าซ่อมผมที่วิกหน่อยหน้าผมมาแมวมาลุงมาเอาวิกไปซ่อมหน้าซ่อมผมหน่อยพี่วิกพักก่อนค่ะนี่หน้าผมแล้ววิกซ่อมหน้าซ่อมผมเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวถ่ายเลยทำกันบ่อยกันง่ายๆเอาหนูนี่แค่ถ่ายพันไรไม่ต้องอิ่มจัดร้องผมร้องไห้ขนาดนั้นพอแล้วเออนี่บอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรจึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลาสุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมาเมื่อมองไม่เจอแววตาเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไปเมื่อฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไมรักเธออยากมีชีวิตเพื่อเธอน้องเมนี่ขารีบไปหน่อยนะคะนางตามันโทรจิกพี่นะโอ้โหจ้าละหวั่นเลยค่ะไปโอ้ยน้องเมนี่ขาเร็วๆหน่อยได้ไหมคะพี่พัดจะรีบอะไรกันนักหนาคะกองถ่ายก็อยู่แค่นี้เองอะไปช้าไปสายหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนพร้อมเลยพร้อมเลยไปเลยไม่ต้องไปแล้วเฮ้ยจะไปทำไมเขาถ่ายแค่ผ่านไลไม่เห็นแล้วญาติแกมาแล้วคลึ้มมาแล้วมาเลยพร้อมเอาพร้อมเลยถามหนุ่มพร้อมไหมหนุ่มพร้อมค่ะ
พร้อมครับเทปนับ5 4 3 2จริงเข้ามาแล้วตัวปลอมหลบไปไกลๆแล้วป่ะน้องไม่ได้ขาใจเย็นค่ะจะยังไงละงานเข้าแล้วแกไปจัดการเลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยไม่ต้องบอกมาสิใครเป็นคนให้ความคิดให้เอาสแตนด์อินมาเล่นแทนแมนนี่พี่เองฮะอ้าวพี่เป้นแล้วทำไมพี่เป้นถามแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะคือพี่ดวงโทรมาค่ะบอกว่าทางช่องต้องการให้ละครออกอากาศแล้วป้าแจ๋วก็เลยหาซีนที่ถ่ายจอถ่ายไปก่อนนะคะถึงขนาดต้องจ้างสแตนด์อินเลยเหรอโอ้ยน้องแมนนี่ขาแตนอินอะไรคะนางนั่นเนี่ยนะคะมันเป็นผู้จัดการคนใหม่ของกรวิกเนี่ยนะคะสงสัยมันจะสารแน่ออกมาแจ๋นแจ้แจ๋นแจ้จนป้าแจ๋วเห็นเขาก็เลยจับมาทำงานนะคะคนมันแจ๋นแจ้ก็อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมีดาบบรรชุนหรือเปล่าเมนี่ไม่ใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นเขาใส่แล้วนะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าชุดเนี้ยคุณเอ๋ยยังใส่ไม่ถึง5นาทีเลยนะคะยังไม่เปื้อนไม่สกปรกแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเมนี่ไม่ใช้ของซ้ำซ้อนกับใครไปเปลี่ยนชุดใหม่เมนี่ก็แล้วกันแต่ว่าไม่งั้นฉันไม่เล่นเฮ้ยแต่ว่ามันถ่ายจอหน้าหลังไปแล้วนะคะคุณเมนี่คะนะคะนะคะแล้วยังไงล่ะพี่แป้นเป็นคนออกความคิดเองไม่ใช่เหรอก็ไปแก้ปัญหาในห้องตัดต่อเองสิขาใจเย็นนะคะเดี๋ยวพี่จัดการมันให้ค่ะนี่ล่ะหยุดนี่หล่อนป่วนชาวบ้านตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเลยนะเออไม่ได้ตั้งใจนะคะพี่พัทไม่ได้ตั้งใจหรือว่าทำงานไม่เป็นกันแน่นี่หล่อนหล่อนรู้ไหมหล่อนทำให้ฉันโดนด่าตั้งแต่เช้าทำให้น้องเมนนี่ติดอยู่ในลิฟต์ทำให้เราสองคนมาที่กองถ่ายนี่สายแถมยังมาเล่นแทนน้องเมนนี่อีกนี่เธอจะมาเป็นผู้จัดการหรือเธอจะมาเป็นดารากันแน่ยะเอ้ยไม่เคยแม้แต่จะคิดเลยนะคะว่าจะเป็นดาราได้เอ้ยแค่อยากช่วยกองถ่ายได้งานเท่านั้นเองอู้จิตบริสุทธิ์ว่างั้นเธอนี่ไม่ใช่เธออยากจะเข้าฉากแล้วมองตาวิ่งๆๆๆๆๆอย่างนั้นน่ะเหรอจ๊ะนี่จะบอกอะไรให้ในยันหล่อนวิกน่ะเขามีหวานใจอยู่แล้วแล้วคนอย่างหล่อนเนี่ยนะก็เทียบชั้นกับเขาไม่ได้หรอกเข้าใจไหมค่ะไปรู้รู้แล้วยังกล้าไปเป็นสแตนด์อินแทนหวานใจของวิกเขาอีกเหรอนี่น้องเมนนี่นะเขาเป็นนางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยสารารูปอย่างหล่อนเนี่ยเทียบไม่ติดกับเขาหรอกรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะมองหน้าเข้าใจไหมเพียวอีขาดื่มกาแฟให้สดชื่นชื่นใจก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนชุด
อ่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยยังถ่ายซีนเดิมอยู่ไม่ใช่เหรอก็น้องเมนี่สิคะไม่ยอมใส่เสื้อผ้าที่คุณเอ๋ยใส่เมื่อกี้ป้าแจ๋วอ่ะก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาชุดให้ใส่ใหม่แล้วก็ตัดไปเป็นวันใหม่เลยนะคะพี่วิกช่วยเปลี่ยนหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเม้งแตกตามไปอีกคนล่ะนะคะได้ดื่มกาแฟอร่อยๆ อย่างเงี้ยนะใครจะไปโมโหสติแตกได้กาแฟฝีมือเป้เนี่ยสุดยอดจริงกาแฟแก้วเนี้ยไม่ใช่ฝีมือเป้หรอกค่ะเป็นฝีมือคุณเอ๋ยเขานะคะฉาก21นะคะป้าแจ๋วบอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายต่อจากฉาก20เลยอะจะเปลี่ยนชุดไหนก็ตามใจได้ครับเหนื่อยครับมีแขกมารอผมครับคะเป็นไงครับเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกค่ะไม่เหนื่อยแล้วทำไมหน้าซีดจังเลยล่ะครับมาขอพี่ดูหน่อยนะหล่อน่ากินกว่าพระเอกบางคนอีกนะคะเนี่ยนี่ถ้าป้าแจ๋วเห็นแล้วก็เสร็จแน่ค่ะสเปคกันเลยนะคะแบบเนี้ยหล่อสูงไหล่กว้างวงแขนกำยำพร้อมที่จะปกป้องผู้หญิงบอบบางทั้งโลกเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะน่ารักจังจ้ออยู่นี่อีกนานไหมทุกคนเขารอกันอยู่ไม่ใช่เหรอจริงด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเป้ไปก่อนนะคะเธอก็เหมือนกันกลับไปทำงานได้นะชนไมค์ครับครับเฝ้าไว้นะอย่าให้คนแปลกหน้าหรือใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองถ่ายเข้าไปข้างในเด็ดขาดครับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวพี่รอแถวนี้เองมาฟังคำตอบเรื่องระหว่างเราตกลงพิมพิมพิมขอโทษนะนะหมายความว่าหมายความว่าพิมเลือกเขาไงนะพิมรักนัดนะแต่พิมเลือกเขาเอาละนัดยินดีด้วยนะอะไรที่เป็นความสุขของพิมพ์นัดก็ยินดีด้วยทั้งนั้นอะไรเล่าเฮ้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องวีอย่างนี้พอยเทคเถอะเมื่อกี้พูดแบบเมื่อกี้พี่ว่าอารมณ์มันแปลกไม่เหมือนตอนซ้อมนะตอนซ้อมเนี่ยวิกพูดแบบว่าหน้าชื่นอกตรมแบบหน้ายิ้มแต่ว่าใจมันไม่ไหวแล้วเอาอย่างที่ซ้อมกับน้องเอ๋ยนะพี่ขอยเทคนะเทคใหม่ก็ได้แต่ตอนท้ายซีนเนี่ยผมไม่เดินออกอ้าวคุณจะไม่เดินออกได้ยังไงก็ฉันต้องร้องไห้อะคุณก็เห็นหมดนะสิคุณก็ร้องไห้ไปเงียบๆสิคนเราเสียใจร้องไห้ก็ร้องไห้ในใจก็ได้ไม่ต้องปล่อยโฮออกมาเลยแต่ในบทเขาเขียนไว้นะว่าต้องร้องไห้หลังจากที่นัดเดินออกไปอะ
คุณก็อ่านสารไทยออกไม่ใช่หรอหรือว่าคุณไม่เคารพคนเขียนบทฮะยังไงเนี่ยผมก็จะไม่เดินออกตอนท้ายซีนเพราะผมคิดว่ากล้องเนี่ยควรจะจบที่ผมจะจบที่นัดได้ยังไงในเมื่อพิมพ์มันจะต้องเสียใจในการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าแล้วในบทเขาก็เขียนไว้ว่ากล้องต้องจบที่พิมพ์อ่ะวิกจ้ะคือแก้บทท้ายซีนแค่นี้คงไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมครับก่อนจะแก้บทท้ายซีนน่ะทำไมไม่เล่นต้นสีมันดีก่อนเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นได้ไงล่ะป้าก็ดูสิผมยังยืนยันนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่เดินออกตอนท้ายซีนแล้วกล้องก็ต้องจบที่ผมเมนี่ก็ยืนยันค่ะว่าเมนี่จะร้องไห้โหแล้วกล้องต้องจบที่เมนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเอายังไงอ่ะเมนี่ก็อย่างนี้วิกก็อย่างนี้แล้วพี่ทำยังไงอ่ะเฮ้ยฮัทคะโทรไปถามคุณดวงที่ได้ยังไงจะหยุดกองแก้บทก่อนไหมตอนนี้พี่ทำอะไรไม่ถูกนะพี่เอาอย่างนะเอกเอาอย่างพี่ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะเร็วๆสิเอายังไงป้าแจ๋วเดี๋ยวนะครับน้องเมนี่เดี๋ยวป้าแจ๋วครับป้าแจ๋วตกลงได้เรื่องกันเมื่อไหร่นะค่อยโทรไปบอกฉันที่คอนโดฉันจะรออยู่ที่นั่นโอ้ป้าแจ๋วไปกันเป็นทีมกูรู้แล้วโอ้วิกเมนี่ขาเมนี่หายใจเข้าพูดออกโทหายใจพูดโทเข้าพูดออกโทโอ้ยหายใจโอ้ยคนเนี้ยหายใจไม่ออกเลยอึดอัดอารมณ์เสียเฮ้ยพี่ดวงขางานเข้าค่ะนี่มันวันโลกามหาวินาศอะไรของเมนี่เนี่ยเกือบตายตั้งแต่เช้าแถมรีบวิ่งรอกมากองถ่ายทับตายก็ไม่ได้ถ่ายอีกเสียแรงเสียเวลาความรู้สึกเสียเงินเติมน้ำมันต่างหากน้ำมันมันแพงเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะไม่ใช่สวยแค่น้องเมนนี่คนเดียวนะคะพี่พัดก็สวยด้วยเราสองคนเนี่ยนะเขาเรียกดับเบิ้ลสวยนี่สวยธรรมดานะคะสวยซับสวยซ้อนสวยซ่อนเงื่อนด้วยนะคะสวยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยค่ะเมื่อกี้พี่เห็นอะไรรู้ไหมคะตอนนี้สวยดับเบิ้ลเลยค่ะฮะฮะของเยอะค่ะน้องขาดูเราหน่อยสิเดี๋ยวก่อนดิครับอะไรใช้กล้ามเนื้อก้นทั้งหมดแล้วนะคะเข็นรถไม่ไปเลยค่ะมันสงสัยจะใส่เบรกมือไว้อะค่ะโอ้โหโหยมันอะไรกันนักหนาเนี่ยเสียมารยาทที่สุดเลยรถก็ออกจะหรูสงสัยคนขับจะไร้การศึกษาการศึกษาผมพอมีครับมีมากหรือเปล่าป.4นะจบคุณจะกดรอยตามฉันมาเหรอผมจะสะกดรอยตามคุณทำไมล่ะครับผมเองก็มีธุระของผมแล้วทำไมต้องมาที่นี่ล่ะอ้าวแล้วทำไมคุณต้องมาที่นี่ล่ะครับฉันมาทำงานคุณทำงานหลายที่จังเลยนะครับถึงจะหลายที่แต่มันก็เป็นงานที่มีเกียรติมีคุณค่าไม่ใช่เป็นแค่คนขับรถรับส่งเจ้านายอย่างนายแล้วทำไมล่ะครับอาชีพคนขับรถเนี่ยมันไร้เกียรติไร้ค่าตรงไหนครับก็ไร้เกียรติตรงที่นายไม่รู้จักเคารพกติกาของสังคมไงจอดรถขวางคนอื่นทำไมต้องใส่เบรกมือด้วยสมองมีหรือเปล่าฮะคุณจะให้เลื่อนรถเนี่ยก็พูดดีๆก็ได้นะครับไม่เห็นต้องจิกต้องด่ากันแบบนี้เลยนอกจากไม่น่ารักแล้วเนี่ยยังดูก้าวร้าวอีกต่างหากไม่น่ารักจริงๆเลยครับคุณเฮ้ยไม่น่ารักไงคะวิกหงุดหงิดใครเรื่องอะไรเหรอคะนายครับเมื่อไงรถพี่จอดทางนู้นเธอยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะชลดา
ทำไมล่ะครับกองถ่ายยกกองแล้วเนี่ยก็ถือว่าเลิกงานแล้วเอ๊ะหรือว่าคุณกรวิกมีงานที่ไหนต่อแต่ว่าผมถามชนกับไม้แล้วนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีงานต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของน้องเอ๋ยที่เอ๋ยจะไปไหนกับใครก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือว่าคุณกรวิกจะใช้งานเอ๋ยจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยการให้ขนของคุณเนี่ยไปส่งที่รถถ้างั้นเอ๋ยครับของมาเดี๋ยวพี่ไปส่งเองเรื่องก็เป็นอย่างที่พัดโทรมาเล่าพี่ดวงฟังล่ะค่ะมันเริ่มมาจากพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์และลามมาถึงนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วก็มันระเบิดลงที่พุ่มกับระดับเอเชียแล้วกองถ่ายนี้จะไปเหลืออะไรล่ะคะกองถ่ายก็ต้องยกกองสิคะพันละเหนื่อยเหนื่อยแล้ววิกเป็นอะไรเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่นี่โอ้โหก็ตอนนั้นยังไม่มีผู้จัดการที่ชื่อช่อระดาไงล่ะคะพอชีมาทำงานวันแรกนี่นะคะวิกนี่นะอารมณ์เสียแล้วก็พาไปถึงกองถ่ายเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังส่งอานิสงส์มาถึงพัดน้องเมนนี่เกือบตายนี่นะคะอ๋อเรื่องที่เมนนี่ติดอยู่ในลิฟต์มาเหรออุ๊ยตายแล้วนี่น้องเมนนี่โทรมาบอกพี่ดวงแล้วเหรอคะเออแล้วเขาเล่าให้ฟังด้วยเรื่องที่เธอไม่ไปรับเขาแล้วยังไปถึงหน้างานสายอีกด้วยก็เพราะอยู่ช่องระดาคนเดียวนั่นแหละค่ะไปถึงไหนละโอ้ยทำงานไม่เป็นอย่างนั้นจะไปถึงไหนได้ล่ะคะไม่ใช่เรื่องนั้นพี่หมายถึงความสัมพันธ์กับวิกต่างหากไปถึงไหนแล้วอ๋อถ้าเรื่องนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยนะคะนี่พี่ดวงคะแล้ววันนี้นะคะพัดเองเนี่ยคะก็เป่าหูนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเรื่องที่วิกเนี่ยนะคะกับแมนนี่เนี่ยนะคะเป็นแฟนกันนะคะก็เห็นชีเฉยๆสโลสโลไปวันๆไม่เห็นชีทุรนทุรายอะไรเลยแหละค่ะจับตาดูต่อไปถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องเป็นสื่อแรกที่ได้ลงข่าวเรื่องนี้โอเคเลยค่ะนะคะนะคะอีกแป๊บหนึ่งทำงานวันแรกเป็นไงบ้างครับคนหูหนวกตาบอดเลยล่ะค่ะพี่รักเอ้ยหยิบจับอะไรก็ไม่ถูกจนบางทีรู้สึกเหมือนเอ้ยเป็นตัวตลกหรือไม่ก็ส่วนเกินอะไรสักอย่างจะนั่งจะเดินก็ดูผิดที่ผิดทางไปซะหมดแล้วท้อไหมล่ะครับก็ท้อใจอยู่หลายครั้งเหมือนกันละค่ะแต่มานึกดูอีกทีนี่ก็เพิ่งแค่วันแรกเองถ้าท้อพี่วิกคงจะเกลียดเอ๋ยมากขึ้นกว่าเดิมดูท่าทางน้องเอ๋ยจะแคร์เขามากเลยนะครับพี่วิกเป็นทั้งพี่และเพื่อนคนแรกในชีวิตของเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยพี่แก้วอ่ะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่แก้วก็กลับมาแล้วน้องเอ๋ยอยู่ที่นี่นะคะมาเดี๋ยวพี่แก้วปิดประตูให้นะไม่เอาอ่ะเอ๋ยกลัวเอ๋ยขับไปทั้งหมดนะคะเอ๋ยกลัวคุณเอ๋ยอ่ะโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะพี่แก้วอ่ะจะไปหาแฟนจะให้พี่แก้วกับเตงน้องเอ๋ยไปด้วยได้ยังไงล่ะคะน้องเอ๋ยถ้าพี่แก้วไปเอ๋ยรอคุณพ่อนะคะงั้นเหรอคะต้องรอหน่อยนะคะเพราะกว่าคุณพ่อคุณแม่จะกลับก็อีกตั้งเป็นเดือนละค่ะพี่จะรีบไปไม่เอาว่าเอ๋ยอ่ะไปด้วยอายกลัวบอกว่าพี่จะรีบไปให้ไปไม่เอาว่าเอ๋ยไปด้วยเอ๋ยกลัวไปจะรีบไปไม่เอาเด็กบ้าอะไรนี่เปิดประตูให้เอ๋ยไอ้กลัวกอลวิกอยู่บ้านข้างๆนี่เองไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องร้องไห้สิ
ลัวนะกลัวนะหลังจากวันนั้นถึงเอ๋ยจะถูกขังให้อยู่คนเดียวแต่เอ๋ยก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่ร้องไห้อีกเลยเพราะเอ๋ยรู้ว่าเอ๋ยจะมีพี่วิกที่จะอยู่คอยดูแลเอ๋ยข้างๆเสมอชักจะน้อยใจแล้วล่ะสิพี่คงเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสักนิดพี่รักกับพี่วิกไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าพี่เลือกได้พี่อยากเลือกเป็นเขาเพราะพี่จะได้เจอเอ๋ยได้รักเอ๋ยเร็วกว่านี้พี่วิกเปรียบเหมือนชีวิตแต่พี่รักเป็นลมหายใจของเอ๋ยคนเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีลมหายใจจริงไหมคะฮัลโหลอยู่ที่ไหนแล้วไงก็ได้รออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมไปรับนี่ก็ดึกแล้วพี่ว่าพรุ่งนี้เอ๋ยคงมีงานตอนเช้าพี่ว่าเอ๋ยกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งใจมากนั่นแหละที่เห็นหน้าฉันเนี่ยพี่วิกมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าฉันแค่แวะมาดูว่าเธอจะแหกกฎพาคู่รักขึ้นมาใช้ที่นี่เป็นเดือนหอหรือเปล่าเอ๋ยไม่ทำแบบนั้นแล้วค่ะแล้วพี่รักก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบฉวยโอกาสแบบนั้นด้วยแตะนิดแตะหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะก็ยังดีที่อุตส่าห์กลับมานอนที่นี่ดูว่าจะพาไปค้างที่อื่นซะละถ้าพี่วิกไม่มีอะไรจะใช้เอ๋ยขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนแล้วกันนะคะแล้วจะกลับเมื่อไหร่ก็รบกวนช่วยล็อกประตูห้องให้เอ๋ยด้วยก็แล้วกันค่ะบอกดีไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรจึงหายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลาฮายคุณซันดี้คิดถึงคุณจังเลยค่ะ I miss you so much ถ้าไม่ได้ประเจอประเจอนี่ไม่ใช่อเมริกานะอ้าวจะแปลกอะไรล่ะคะในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันน่ะให้เราก็จะรักกันมากมากเรื่องนี้คุณเต้ามาทำไมเนี่ยฮะซันดี้เป็นภรรยาอยู่นะคะสามีอยู่ที่ไหนภรรยาก็ต้องอยู่ที่นั่นไม่ถูกหรอนี่คงเบื่อไอ้หนุ่มอิตาเลียนนั่นแหละสินะถึงนึกขึ้นได้ว่ามีสามีกับเขาเหมือนกันThank you.
้ยี่ห้อนี้ด้วยเหรอถ้าไม่ใช่ของปลอมแล้วก็คงไปขโมยใครมาเด็ดหรูจังเลยไม่คิดเลยนะว่าฮันนีมูนรอบสองที่เมืองไทยเนี่ยจะเอ็กซ์ติกขนาดเนี้ยคุณมีธุระอะไรก็ว่ามายูเนี่ยรู้ใจไอ้จริงๆเลยนะก็ถ้าคุณไม่ต้องการอะไรคุณคงไม่ลงทุนบินมาหาผมถึงที่นี่ว่าไงตกลงเรื่องอะไรก็เรื่องที่เป็นสมรสตกลงว่าไอยอมย้ายให้กับยูแต่ว่าเรื่องเงินนี่นะไอขอเพิ่มจาก5ล้านเป็น7ล้านความจริงไอพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนของคุณเป็นว่าเล่นเนี่ยถ้าผมฟ้องหย่าคุณผมคงไม่ต้องเสียเงินให้คุณเลยสักบาทก็เอาสิถ้าอยู่ไม่กลัวเป็นข่าวเสียชื่อก็เชิญคุณหมอมือหนึ่งถูกเมียสวมเขามาหลายปีมันน่าสมเพชน้อยซะเมื่อไหร่จะเซ็นให้เมื่อไหร่ทันทีที่อยู่จ่ายเช็คให้กับไอถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ไปหาผมที่นี่นี่ยูจะไปไหนอ่ะผมก็กลับที่พักผมนะสิเดี๋ยวกันสิยูไม่ได้พักที่นี่เหรอยูพักที่ไหนอ่ะไอจะได้ไปนอนด้วยอย่าเลยอย่างคุณเนี่ยนอนที่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเพื่อเหงาอยากจะพาผู้ชายมานอนค้างคืนเมื่อไหร่มันก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าที่เนี่ยมันคือโรงแรมทำไมอึดอัดมากนักหรอที่ฉันยังอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่วิกอยากจะดื่มอะไรร้อนๆไหมคะเดี๋ยวเอ๋ยชงให้ที่นี่มีชากาแฟหรือว่าน้ำผลไม้ก็มีนะคะเธอนี่ฉันไม่รู้อะไรซะเลยนะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ดูแลคิวอย่างเดียวแต่เขาดูแลไปถึงเรื่องอาหารด้วยมีแต่เขาจะห้ามไม่ให้กินนู่นกินนี่ตอนกลางคืนนี่อะไรชวนกินซะเองเอ้ยเป็นห่วงนี่คะกลัวว่าเดี๋ยวตอนพี่วิกขับรถกลับบ้านแล้วอาจจะง่วงเครื่องดื่มพวกนี้ช่วยสดชื่นได้นะคะแล้วใครว่าฉันจะกลับที่นี่นะมันก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันแล้วคืนนี้เนี่ยฉันก็จะนอนค้างที่นี่ด้วยหรือว่าเธอมีปัญหาไม่มีค่ะทานข้าวเถอะค่ะคุณทอปัดเดี๋ยวอาหารจะเย็นชืดหมดนะคะไม่ฉันจะรอกินพร้อมพี่วิกดึกป่านนี้แล้วคุณวิกคงจะทานที่กองถ่ายหรือไม่ก็ทานมาจากข้างนอกแล้วมั้งคะก็อย่ามาทำเป็นสู่รู้หน่อยเลยได้ไหมพี่วิกเขารับปากแล้วว่าจะกลับมากินข้าวกับฉันที่บ้านหรือว่าแกสองคนเคยเห็นพี่วิกผิดคำพูดกับฉันหรือไงแต่นี่มันก็ดึกมากแล้วอ่ะทำไมยังไม่กลับมาอีกนะเยือนโทรตามพี่บิ๊กทีสิโอ๊ยไม่เอาหรอกค่ะป้าไม่กล้าหรอกไปยองโทรดิ
ไม่ละค่ะถ้าคุณวิกทำงานอยู่หนูก็โดนไล่ออกอะสิคะนี่ที่ข้าบ้านนี้มันยังไงกันนะใช้งานอะไรไม่เคยได้เรื่องสักอย่างจะไปไหนก็ไปเลยปะไปสิกับป๋ายว่าจะกลับมาทานข้าวที่บ้านกันอ่ะพี่วิกลืมสัญญากับป๋าแล้วเหรอคะฮัลโหลพี่วิกได้ยินที่ป๋าพูดหรือเปล่าคะฮัลโหลคุณกรวิกอาบน้ำอยู่นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าคุณฉันทอป๋าแล้วทอเป็นใครทำไมถึงอยู่กับพี่วิกฉันชื่อช่อลดาค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณกรวิกพี่พัดก็ยังดูแลคุณกรวิกเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่ามีฉันมาช่วยงานเพิ่มกองถ่ายเลิกนานแล้วล่ะค่ะเห็นคุณกรวิกบอกว่าจะค้างที่นี่นะคะที่นี่อ่ะที่ไหนไม่ต้องโทรกลับแต่บอกพี่วิกให้ฉันด้วยว่าทอปัดโทรมาจะล้อเหรอที่คอนโดหรือเปล่าดีเลยฉันมีเรื่องจะให้แกช่วยหน่อยทีนี้คุณทอปัดโทรมาหาพี่วิกค่ะใครใช้เธอมายุ่งวุ่นวายข้าวของส่วนตัวฉันเนี่ยเอ้ยขอโทษค่ะเอ้ยคิดว่าพี่พัดโทรเข้ามาเรื่องงานเอ้ยกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หลังเนี่ยอย่ามาวุ่นวายข้าวของฉันอีกนะค่ะและนี่อะไรเธอจะให้ฉันนอนตรงนี้อ่ะไม่ใช่นะคะเอ้ยจัดห้องไว้ให้พี่วิกแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญพี่วิกที่ห้องได้เลยนะคะเอ้ยจะนอนที่นี่เองทำไมเธอเลงเกลียดฉันงั้นน่ะไม่ใช่นะคะเพียงแต่เอ้ยเห็นว่าห้องนอนมันมีห้องเดียวแล้วเตียงนอนมันก็มีแค่เตียงเดียวด้วยแล้วยังไงเอ้ยก็เลยคิดว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกมานอนข้างนอกแล้วคนคนนั้นก็ควรจะเป็นเอ้ยเธอไม่ไว้ใจฉันว่างั้นฮะไม่ใช่นะคะเธอกลัวฉันเอ้ยไม่ได้กลัวพี่วิคค่ะเอ้ยรู้ว่าพี่วิคเกลียดเอ้ยแล้วอีกอย่างวิกเองก็รู้ว่าเอ้ยมีพี่รักอยู่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดพี่วิกเองก็มีคุณเมนนี่อยู่แล้วเหมือนกันฉันรู้แล้วนะว่าเธอมีไอ้หมอนั่นอยู่แล้วแต่ใครบอกเธอเรื่องฉันกับเมนนี่มันไม่ใช่ความลับไม่ใช่หรอคะใครที่กองเขาก็รู้กันทั้งนั้นขอบใจนะ
ที่เตือนสติให้รู้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีพันธะกันแล้วเราเป็นแค่นายจ้างก็ลูกจ้างเท่านั้นสุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมาเมื่อมองไม่เจอแววตาคู่นั้นที่เคยตรึงใจพี่วิมุมเบาเสียแหกปากเนี้ยพี่วิก็ได้ยินพอดีดิก็จะไม่ให้ฉันแหกปากได้ไงฉันเคยเห็นพี่วิของแกตัวเป็นๆที่ไหนเล่าเคยเห็นแต่ในทีวีโอ้ยหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่วิกอ่ะเขาก็มาหายายแฟนคลับนั่นอย่างที่แกสงสัยจริงๆก็ดีกอลวิกเหรอคะเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองค่ะเปล่าไม่ได้มาหาพี่วิกฉันมาหาเธอนั่นแหละมาหาฉันเธอคิดว่าเธอแน่มากนักใช่ไหมยอมพลีร่างพี่วิกเขาไปกี่ครั้งล่ะเขาถึงได้ยอมยกให้เป็นถึงผู้จัดการส่วนตัวคุณพูดอะไรของคุณไม่ต้องมาตีหน้าซื่อทำไรเดียงสาแอปไม่รู้เรื่องเลยนะฉันน่ะรู้จักพี่ชายของฉันดีพี่วิกอ่ะเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงหน้าไหนทั้งนั้นแต่เนี่ยกลับมาสนใจผู้หญิงแปลกหน้าอย่างเธอแสดงว่าลีลาเรื่องอย่างว่าของเธอคงจะไม่เบาสินะคุณทอปัดคุณพูดจาดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะจะทำไมฉันไม่ได้คำว่าผู้หญิงหากินก็บ่นแล้วนะอีกอย่างนะที่เนี่ยก็เป็นอพาร์ตเมนต์เกรดเอของพวกเซเลบนะจ๊ะไม่ใช่ที่รับงานของผู้หญิงอย่างว่าถ้าเธอคิดจะทำอาชีพนี้แล้วก็กรุณาย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่งั้นเซเลบที่อยู่ที่นี่อย่างฉันจะต้องพลอยหมองมัวไปด้วยฉันไม่เข้าใจอ่ะพวกคุณต้องการอะไรเลิกยุ่งกับพี่วิกของฉันได้ละไม่งั้นเธอเจอดีแน่แล้วก็อย่าคิดนะว่าพี่วิกอ่ะเขาจะถือหางเธออย่างเงี้ยไปได้ตลอดผู้หญิงหากินที่ไม่ปัญญาอ่อนอย่างเธอคงจะพอคิดได้นะว่าระหว่างคนแปลกหน้ากับน้องสาวที่เป็นที่รักอ่ะเขาจะยืนอยู่ข้างใครได้สิจ๊ะฮัลโหลโรซี่นี่ไอ้มารออยู่เป็นชั่วโมงนะอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะอยู่บ้านแล้วยังไงเนี่ยฮะตกลงเนี่ยยูจะมาเจอไอ้ไหมก็บอกเขาไปสิว่าไอเนี่ยนะไม่ได้กลับเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วอยากเจอเพื่อนโอเคตามใจกลัวผัวกดนะก็ตามใจเดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งนะอ
วัสดีครับขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผมปรัชญาอักคือไอไม่สนใจนะว่ายูจะเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอไม่มีอารมณ์ไว้วันไหนไอมีอารมณ์เมื่อไหร่เราค่อยคุยกันGet out! คิดว่ามึงแน่มาจากไหนวะเอ๋ยทราบเขาเอ๋ยจะต้องชดใช้แต่เอ๋ยก็ทำใจแล้วว่าจะต้องอดทนกับทุกเรื่องแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องที่ถูกปักปั๊มว่าเป็นผู้หญิงหากินแบบนี้พี่ไม่อยากให้เอ๋ยเก็บเรื่องไม่จริงมาใส่ใจจนทำให้ใจเราทุกข์ร้อนเราเอ๋ยจะทำยังไงดีล่ะคะพี่รักเอ๋ยว่าเรากลับอเมริกากันเลยดีไหมคะเรื่องมันจะได้จบๆไปมันจะไม่จบนะสิถ้าจู่ๆเนี่ยเอ๋ยหนีหน้าหายไปคุณกรวิทย์ก็เข้าใจว่ายังไงเขาอาจจะคิดว่าเอ๋ยเนี่ยเป็นพวกใจเสาะเจออุปสรรคนิดหน่อยก็ถอดใจยอมแพ้ซะแล้วแต่เอ๋ยเอ๋ยไม่อยากมีปัญหากับใครแล้วนี่คะอย่าเพิ่งกลัวสิจ๊ะพี่ว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยมันก็ดีกว่าการที่เราคิดแต่จะหนีอย่างเดียวการพิสูจน์ตัวเองให้ใครสักคนเห็นเนี่ยมันก็ยากอย่างนี้แหละทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะอดทนพอที่จะทำให้เขาเห็นความจริงใจของเราได้หรือเปล่าเอ๋ยไม่ได้กลัวพี่วิค่ะเอ๋ยรู้ว่าพี่วิเกลียดเอ๋ยแล้วอีกอย่างพี่วิกเองก็รู้ว่าเอ๋ยมีพี่รักอยู่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดพี่วิกเองก็มีคุณเมนนี่อยู่แล้วเหมือนกันอ้าวไปไหนมาเนี่ยกลับซะดึกเชียวปันรู้สึกปวดหัวจังเลยค่ะพี่วิกแล้วก็รู้สึกเนี่ยไข้จะขึ้นนะคะก็เลยไปหาคุณหมอมาค่ะไหนมาดูสิตัวก็ไม่ร้อนนี่ปวดหัวหรือเปล่าแล้วนี่กินข้าวหรือยังยังค่ะก็พี่วิกสัญญาว่าจะกลับมาทานข้าวกับปัดปัดก็เลยคอยอะค่ะอ๋อพอดีพี่ทำงานเพลินจนลืมอะทีหลังเนี่ยถ้าพี่ไม่กลับมากินข้าวก็ไม่ต้องรอเข้าใจไหมค่ะแล้วนี่หมอก็ให้ยามาหรือยังให้ค่ะแต่ว่าปัดลืมไว้ในรถอะค่ะกินยากินข้าวให้ตรงตามเวลาที่หมอสั่งใกล้จะเรียนจบอยู่แล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีรู้ไหมขอบคุณนะคะที่พี่เป็นห่วงปัดปัดรักพี่ที่สุดในโลกเลยค่ะพี่ก็มีเราอีกคนเดียวเนี่ยถ้าพี่ไม่ห่วงเราแล้วพี่จะไปห่วงใครหรอเป็นยังไงครับดีขึ้นไหมขอบคุณพี่รักมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเอ๋ยเอ๋ยขอตัวกลับก่อนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งรอพี่แป๊บนึงนะเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรอ่ะปวดหัวหรือเปล่าตัวร้อนนี่คือตอนเอ้ยออกมาเรียกแท็กซี่มาที่นี่โดนฝนนิดหน่อยนะคะทางมันก็ใครขึ้นเอาอย่างนี้เอ้ยนอนพักที่นี่ก่อนนะแล้วใครลดเมื่อไหร่อ่ะพี่จะพาไปส่งโอ้ยแต่ว่าเอ้ยไม่มีแต่กลับไปที่นู่นเนี่ยใครจะดูแลยิ่งทานยายากอยู่ด้วยนะอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพี่ดูแลเอง เดี๋ยวทานยาแล้วก็เข้านอนซะนะ
แล้วพอตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่รับรองว่าพี่จะรีบไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ทันทีเข้าใจไหมใจคอเธอจะให้ฉันจอดรถรอเธออย่างนี้ทุกวันเลยเหรอลงมาเดี๋ยวนี้คือเอ้ยไม่ได้อยู่ที่ห้องนะคะพี่วิกหมายความว่าไงนี่เธอไปค้างที่อื่นงั้นเหรอคือไปคราวนี้พี่วิกต้องไล่เอ้ยออกจากงานแน่ๆเลยเอ้ยไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ไปส่งเองจะได้อธิบายเขาฟังด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมโกรธเคืองฉันเรื่องอะไรทำไมเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหพี่วันนี้พี่กินอะไรมาเนี่ยหล่อจังเลยนี่มีเพื่อนเล่นมาทักทายเงี้ยเดี๋ยวขอโทษพี่โอ้เพื่อนเล่นเหรออารมณ์เสียเนี่ยนี่หล่อนหายหัวไปไหนมายะกองถ่ายเนี่ยเขาพร้อมอยู่ตั้งนานแล้วแล้ววิกก็ไม่ยอมถ่ายละครเพราะรอแม่ผู้จัดการตัวเดียวซึ่งหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นี่เธอตกลงนี่เธอจะป่วนทุกวันทุกคนเลยหรือไงยะเนี่ยฮะพี่พัดคะเออขอโทษจริงๆค่ะคือมีเหตุผลที่อธิบายได้นะคะเธอไม่ต้องมาอธิบายกับฉันเธอไปอธิบายกับนุ่นเจ้านายของเธอนุ่นไปๆๆๆเร็วๆเลยสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยตายอุ้ยคุณนั่นเองอ่ะแล้ววันนี้มาขับรถให้ใครล่ะคะให้บังเอิญครับเฮ้ยบังเอิญเนี่ยล่ะคะรู้จักกันด้วยเหรอคะเคยเห็นหน้านะครับแต่ยังไม่รู้จักชื่อนี่พี่พัทพัทค่ะชื่อพัทนะคะเป็นผู้จัดการให้กับซูเปอร์สตาร์ของบริษัท Vision Possible ค่ะส่วนนี้คุณหมอรักค่ะพี่พัทโอ้คุณหมอรักฝันห้องเนี่ยครับตายแล้วลาเลนเออว่าแต่ว่าคุณหมอรักคะคุณหมอรักเป็นหมอดูประเภทไหนคะเป็นดูลายมือดูทางในหรือว่าดูดวงตกฟากหรือว่าเป็นหมอดูไพ่24หรือว่าเป็นหมอดูฮวงซุยคะพี่รักเป็นคุณหมอเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งค่ะไม่ใช่หมอดูอ๋อเหรอคะตาย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 แล้วเข้าใจผิดอับอายค่ะคิดมากก่อนซบนิดนึงอ้าวแววว่าอ้าวจังเลยตาแล้วตาทำไมสายตาแย่จังเลยนะคะมองดูผิดไปตอนแรกก็แบบว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าคนขับรถเอ้ยหมอคุณหมอดูเนี่ยจะแบบว่าดูหลอกเกินไปค่ะเกินที่จะเป็นหมอดูนะคะตายแล้วอับอายมากเลยค่ะเป็นหมอดูชื่อชาญเดียวโรคมะเร็งไอ้ที่บอกว่าเป็นไข้เนี่ยตกลงว่าป่วยจริงหรือเป็นแค่ข้ออ้างความจริงเธอไม่ต้องเอาเรื่องสังขารมาอ้างก็ได้นะเพราะคนเราเป็นแฟนกันเนี่ยจะนอนด้วยกันที่ไหนเมื่อไหร่ไม่เห็นจะแปลกเลยแต่เอ้ยกับพี่รักไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะคะฉันจะไปรู้ได้ยังไงพอฉันก้าวออกจากห้องเนี่ยเธอก็วิ่งแจ้นไปหาเขาแล้วทั้งที่เพิ่งผละจากกันมาที่เอ้ยต้องออกไปหาพี่รักเอ้ยมีเหตุผลนะคะเหตุผลอะไรของเธอเหตุผลอะไรของเธอไฟไหม้แอร์เสียน้ำไม่ไหลไฟดับหรือเป็นเพราะเธอไม่ได้เห็นหน้าเขาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันจะขาดใจตายเอ๋ยไม่รู้นะคะว่าพี่วิกโกรธเอ๋ยเรื่องอะไรเรื่องที่เอ๋ยไม่ได้นอนที่ห้องเรื่องที่เอ๋ยมาสายหรือว่าเรื่องที่เอ๋ยค้างบ้านพี่รักแต่จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอ๋ยขอโทษค่ะต่อไปนี้เอ๋ยจะพยายามดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยอีกดีเพราะงานที่ฉันทำเนี่ยแต่ละวินาทีมีค่ามากกว่าที่เธอคิดและฉันก็ไม่ต้องการมานั่งรอคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลาของเธอเลยอ
ลงรักหัวปากหัวปั๊มงอหัวไม่ขึ้นโอ้มาลุยถุยถุยถุยสวัสดีค่ะพี่พัทแหมน่ารักจริงๆชงกาแฟมาให้เมนี่ถึงที่นี่เลยเนี่ยถ้าเกิดน้องเมนี่เนี่ยนะคะอยากจะทานกาแฟเดี๋ยวพี่พัทจัดให้นะคะแต่ไม่ใช่ถ้วยนี้เนี่ยพอถ้วยนี้เนี่ยพี่เอาหัวใจชงแล้วเกิดว่าน้องเนี่ยนะคะทานถ้วยนี้เข้าไปแล้วเกิดหลงรักขึ้นพี่ขึ้นมาแล้วก็ว้าวฟ้าคงผ่าแย่นะคะไม่ได้ก็ได้ว่าแต่พี่พัชชงให้ใครเหรอใครคือหนุ่มผู้โชคร้ายเอ้ยผู้โชคดีคนนั้นนี่คนนั้นไงคะคุณรักคะกาแฟค่ะขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณรักนะคะไม่รีบไปไหนนะคะจะดูกองถ่ายละครก็ถ่ายทำละครเนี่ยก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดดูแลให้เต็มที่เลยนะคะเขาไม่ว่างหรอกค่ะพี่พัดเพราะอาชีพอย่างเขาที่ต้องอยู่บนถนนทั้งวันแบบนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องทำเวลาอะไรน้องแหวนนี่ค่ะคุณรักน่ะเขาไม่ได้ถูกแล้วล่ะครับอาชีพอย่างผมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่าทุกนาทีเนี่ยมันหมายถึงความเป็นความตายดังนั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกาแฟค่ะยินดีครับหวานมากเลยครับว้ายตายผู้ชายเลยก็ไม่รู้เสียวจังหน้าหึ่มออกมานี่น้องแม่นี่ขาทำไมน้องขัดลาบพี่ถึงขนาดนี้คะนี่ปล่อยให้เขากินกาแฟให้หมดแก้วก่อนไม่ได้เหรอคะแล้วค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยแม่นี่น้องแม่นี่ขัดเอาไปไหนล่ะคะเนี่ยรู้ไหมคะว่าหมูก็จะหามทีหลังอย่าเอาคานเขาไม่สอดนะคะคนกำลังจะพะกันแล้วเนี่ยนายนายนี่นายฉันเรียกนายนั่นแหละไม่ทิ้งแล้วไงผมชื่อรักครับฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะชื่อโทนี่แอนดี้สมชายหรือว่าเบตาดีนนายต้องไปรถฉันก่อนนี่มันของผมนี่ครับก็ใช่สินี่คุณทำหล่นใส่ขี้หมามาหรือเปล่าครับถึงได้ทำหน้าเหม็นขนาดนี้ฉันไม่ได้เหม็นของแต่ฉันเหม็นหน้าเจ้าของขอบคุณนะครับพี่อุตส่าห์มาคืนฉันกลัวว่าวันดีคืนดีถ้าตำรวจมาเปิดรถฉันแล้วเจอของของนายแล้วก็ฉันจะพลอยเจอข้อหามีของโจในครอบครองไปด้วยสิรู้ไปขโมยใครมาหน้าด้านจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะครับที่ไม่ทิ้งมันลงขยะไปแต่ว่าความจริงเนี่ยคุณทิ้งไปก็ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นน้ำลายของคุณเนี่ยนี่ถ้าเกิดผมตักไม่ออกผมคงต้องตัดใจทิ้งมันไปเหมือนกันไม่น่ารักเลยนะครับกำลังจะถ่ายแล้วครับพี่ดวงขาน้องแมนนี่เหรอคะโอ้ยน้องแมนนี่แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อ๋อเหลือปัดขนตาอีกนิดหน่อยค่ะขนตาชียาวอะค่ะอ๋อวิกก็เหรอคะโอ้ยกว่าวิกจะยอมแต่งหน้าทำผมได้นะคะก็ต้องรอแม่ผู้จัดการตัวดีมาก่อนละค่ะค่ะหล่อนมาสายอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างในคลี่คลายไปได้ด้วยดีแล้วนะคะพัดคุมกองเองซะอย่างพี่ดวงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยไอ้นี่คุณนางตานีมีอะไรยะฉันชื่อชลดาค่ะหรือคุณจะเรียกสั้นๆว่าเอ๋ยก็ได้นะคะใครถามยะฉันเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณกรวิกค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเมนี่
ใครอยากรู้จักเธอเอาลิปกลอสหน่อยสิชะอึกชะอึกคิวถ่ายของวันนี้นะคะคุณเมนี่คุณเมนี่มี8ฉากเท่ากับคุณปรวิทย์นะคะหน้าที่เธอเหรอถึงเอามาให้ฉันเนี่ยนี่มันหน้าที่ฉันอย่าสารแน่ครั้งที่1เอ้ยมีชาผลไม้ด้วยนะคะคุณเมนี่อยากดื่มไหมคะเดี๋ยวเอ๋ยจะชงให้ใครอยากกินนี่ตกลงนี่หล่อนจะทำทุกหน้าที่เลยใช่ไหมจ๊ะตั้งแต่เป็นผู้จัดการซุปเปอร์สตาร์จนถึงแม่บ้านกองถ่ายสารแน่ครั้งที่2นี่ไปไกลๆหน่อยได้ไหมไม่ต้องมากวนใจฉันรำคาญไปคนบางคนเนี่ยนอกจากจะสะกดคำว่ามีน้ำใจไม่เป็นแล้วยังคิดว่าคนที่มีน้ำใจคือคนสารแน่ต่างหากนี่ทีหน้าทีหลังถ้าเธอจะมีน้ำใจกับใครก็หัดดูหน้าดูตาแล้วก็ดูไปถึงสันดานเขาด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเข้าใจไหมนี่แต่พี่วิคะกองถ่ายอยู่ข้างนี้รอไปก่อนสินี่วิคคุณหนาน้องแมนนี่เหรอคะนี่เธอจะไปยุ่งวุ่นวายคนพวกนั้นทำไมคนพวกนั้นคุณเมนี่เนี่ยเหรอคะเอ๋ยไม่ทราบนะคะว่าพี่วิกับคุณเมนี่มีปัญหาอะไรกันแต่เอ๋ยเชื่อว่าความรักจะทำให้พี่วิกกับคุณเมนี่เข้าใจกันได้ในที่สุดที่เอ๋ยเข้าไปทำความรู้จักกับคุณเมนี่ก็เพราะว่าเขาคือคนรักของพี่วิกได้ยังไงเขาอยากรู้จักกับเธอไหมล่ะมันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าเขาอยากรู้จักเอ๋ยไหมความสำคัญมีอยู่ตรงที่เขาเป็นคนที่พี่วิกรักผู้หญิงคนไหนที่พี่วิกรักเอ๋ยก็อยากรู้จักอยากรักด้วยค่ะเธออยากจะช่วยฉันจริงๆเหรอต้องทนเหงาเรื่อยมาเมื่อมองไม่เจอแววตาก็เพื่อรอรอเพียงวันเวลาที่จะได้โรงพยาบาลที่นี่เนี่ยหรูกว่าที่อเมริกาสินะถ้าทางว่าที่นี่เนี่ยเขาจ่ายค่าตัวอยู่แพงหน้าดูอย่าคิดว่าทุกคนเหมือนคุณหมดที่อยากได้ใครก็เอาเงินฟาดหัวแล้วเก็บมาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนี่อยู่เลิกแดกกันไอ้สักทีได้ไหมคุณมาที่นี่ก่อนเวลามีอะไรหรือว่าจะเปลี่ยนใจไอ้เรื่องเปลี่ยนใจนี่นะไม่เปลี่ยนแน่แต่ว่าจะเปลี่ยนตัวเลขไอ้มาคิดๆดูแล้วเนี่ยนะเงินค่าตัว7 ล้านเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมน้ำสมเนื้อกับการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาม่ายของคุณหมอชื่อดังมันน่าจะสัก10 ล้านถึงจะดูสมน้ำสมเนื้อหน่อยอันนี้มากไปหน่อยละโอ๊ยเงินแค่นี้คนนักแข่งอยู่ไม่ร่วงนะคุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจนี่อยู่ไม่ใช่ว่าไอไม่เบื่อนะกับการที่ต้องทนอยู่กับคนที่ไม่รักไอเลยอะเราต่างคนต่างอยู่มันนานเกินไปแล้วนะแน่ใจนะว่าคุณพร้อมชั่วแยกกันตอนนี้ต่างคนต่างอยู่จะได้ไปมีโอกาสมีคนใหม่ฝ่ายด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้คุณก่อนครึ่งหนึ่งเพราะว่า2 วันเนี่ยผมมีเคสผ่าตัดใหญ่และส่วนที่เหลือผมมาเซ็นให้คุณหลังจากที่คุณเซ็นไปยายผมเรียบร้อยแล้วBye.
คุณครับคุณครับจำผมได้ไหมครับเราเคยเจอกันในผับนะขอโทษนะวันวันหนึ่งเนี่ยฉันเจอคนเยอะมากจำไม่ได้แล้วค่ะว่าใครเป็นใครคุณสโลชาค่ะคุณเห็นพ่อผมบ้างไหมอ๋อท่านผู้อำนวยการออกไปประชุมที่บริษัทยานะคะเมื่อกี้ยังสั่งให้พวกดิฉันรอเข้าประชุมตอนบ่ายอยู่เลยยังไงคุณปรัชญาจะเข้าไปเป็นประธานในที่ประชุมแทนท่านไหมคะนั่นน่ะสิคุณพ่อผมไม่อยู่เนี่ยผมคงต้องทำหน้าที่แทนคุณคะคุณคะคุณเรียกผมนะครับอ๋อค่ะฉันจำคุณได้แล้วอะวันนั้นคุณมาทักฉันแต่ว่าบังเอิญว่าฉันมีปัญหากับเพื่อนนิดหน่อยอะค่ะก็เลยพูดจาคุณไม่ค่อยดีขอโทษด้วยแล้วกันนะคะคุณเป็นไรครับแค่คุณจำผมได้เนี่ยผมก็ปลื้มอะฉันชื่อแสงฉายค่ะหรือจะเรียกว่าซันดี้ก็ได้นะคะผมชื่อปรัชญาครับยินดีที่ได้รู้จักแหวนวงนี้คือหัวใจของพี่ดูแลมาด้วยนะครับนี่แหวนมั่นอ่ะทำไมเพิ่งเอามาใส่เขารักคู่มั่นเขาจะตายยังไงนี่นะเขาก็ไม่ยอมถอดให้เราหรอกไม่มีเธอแล้วเหมือนใจจะขาดหายไปดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand